ช่วงประมาณสัก8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกานะครับจะมีรอยขึ้นมาก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับในด้านหลังนะครับลักษณะยันอักขระตัวคาถานะครับยัน5 แถวนะครับนับได้5 แถวแบบนี้นะครับตัวหนังสือจะค่อนข้างสวยงามแล้วก็คมชัดนะครับคมชัดเป็นแท่งนี่นะครับไม่มีแถวไหนที่ตื้นเบอร์นะครับต้องคมชัดแบบนี้ทุกแถวเลยนะครับนี่นะครับต้องแบบนี้นะครับพื้นผิวก็ต้องเรียบตึงนะครับสุดท้ายมาจบที่ตัวตัดนะครับตัวตัดในพิกทางด้านซ้ายมือของเราขึ้นมานะครับนี่นะครับช่วงประมาณสัก8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกานะครับจะมีรอยตัดจุดนี้อยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยฟันเฟืองชุดนี้นะครับนี่นะครับร่องใหญ่ๆนะครับนี่นะครับขึ้นมานี่นะครับชุดนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับช่วงสัก8 นาฬิกานะครับถึงไล่ขึ้นมาประมาณถึง9 นาฬิกานี่นะครับนี่นะครับลักษณะเพื่อตัดนะครับจะแบบนี้นะครับในฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับตอนนี้จะตัดฉีกนะครับฝั่งขวามือของเรานี่นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบอร์ตัด